บนโซเชียลแชร์ข้อความว่านักวิทยาศาสตร์ชี้กินขี้มูกดีต่อสุขภาพเนื่องจากขี้มูกเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียติดอยู่ที่ฟันและยังช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจแผลในกระเพาะอาหารหรือแม้แต่เชื้อ HIV ได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนักวิทยาศาสตร์ชี้กินขี้มูกดีต่อสุขภาพที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่จริงเพราะว่าตัวน้ำมูกเองเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเพียงพอที่จะทานตัวน้ำมูกเข้าไปแล้วจะทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเราได้จริงๆตัวต้นฉบับเองของนักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาจริงๆเหมือนเขาพูดเป็นไอเดียว่าตัวน้ำมูกเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยให้มันจะไปสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าเหมือนเขาเป็นคำพูดที่สอนนักศึกษาแล้วก็เหมือนพูดจุดประกายขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงจนทำให้เกิดการแชร์ต่อแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการกินน้ำมูกส่วนประกอบของน้ำมูกไม่ได้มีอะไรที่จะไปช่วยป้องกันเชื้อโรคได้หรือขจัดเชื้อโรคได้นอกจากนี้ในตัวน้ำมูกเองยังมีตัวเชื้อโรคซึ่งการกินตัวเชื้อโรคเข้าไปก็น่าจะไม่ดีแน่แล้วในส่วนการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจล่ะครับอย่างที่บอกทำน้ำมูกเนี่ยมันมีประโยชน์เมื่ออยู่ในจมูกนะครับเพราะว่าตัวน้ำมูกเองเนี่ยสารประกอบของมันก็คือเป็นน้ำแล้วก็มีตัวเรื่องของไกลโคโปรตีนที่สร้างขึ้นมาแล้วทำให้ตัวน้ำมูกเนี่ยมันมีหน้าที่ในการอย่างเช่นกรองเรื่องฝุ่นละอองหรือดักจับเชื้อโรคหรือรวมถึงมันอาจจะมีสารต่างๆอย่างเช่นตัวอิมมูโนโกลบูลินพวกไลโซซามหรือโปรตีนต่างๆที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคได้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประโยชน์ในการช่วยดักจับตัวพวกฝุ่นละอองหรือเชื้อโรครวมถึงเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิในจมูกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการกินลงไปเนี่ยถามว่าเราได้ประโยชน์จากตัวการกินตัวน้ำมูกไหมก็คงไม่ได้ประโยชน์รวมถึงที่เขาสันนิษฐานไว้ว่าถ้าเกิดว่ากินลงไปแล้วจะทำให้มีภูมิต้านทานอย่างที่บอกไว้ก็คงไม่ได้มีงานวิจัยรองรับรวมถึงว่าเมื่อคิดตามในแง่ของตรรกะแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้มีประโยชน์อย่างนั้นจริงๆในเมื่อการกินขี้มูกหรือน้ำมูกไม่ได้มีประโยชน์แบบนี้จะมีผลเสียต่อร่างกายไหมครับถ้าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเรามองในแง่ของแค่ว่าขี้มูกคืออะไรน้ำมูกคืออะไรอย่างที่บอกมันเป็นน้ำเป็นไกลโคโปรตีนเป็นอะไรพวกนี้การกินก็คงไม่ได้มีโทษอะไรเองแต่ว่ามันคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าน้ำมูกอันนั้นประกอบไปด้วยเชื้อโรคอย่างเช่นว่าน้ำมูกที่เกิดจากการติดเชื้อการอักเสบน้ำมูกที่มีลักษณะข้นเหลืองลักษณะเป็นหนองนะครับการกินลงไปก็น่าจะไม่ดีเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นการนำพาตัวเชื้อโรคที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงไปด้านล่างด้วยจมูกมีกลไกในการทำให้ขี้มูกหรือน้ำมูกออกมายังไงบ้างครับอย่างที่บอกไปว่าของเราเนี่ยถ้าน้ำมูกออกมาปริมาณไม่มากบางทีจริงๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันจะพัดโบกไหลลงคออยู่แล้วส่วนนึงแต่ถ้าออกมาเยอะนะครับมันก็จะไหลออกมาทางด้านหน้าก็เป็นกลไกปกติน้ำมูกเนี่ยไหลออกได้2ทางก็คือออกมาทางด้านหน้ากับลงไปทางด้านหลังคือน้ำมูกจริงๆปกติเนี่ยถ้ามันออกมาในปริมาณที่ไม่มากมันก็จะอยู่ข้างในเราก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าน้ำมูกที่ออกมาในปริมาณที่มากขึ้นหรือมากเกินความจำเป็นอย่างเช่นเราเป็นโรคต่างๆมันก็จะมีกลไกอย่างเช่นออกมาข้างหน้าหรือลงคอไปด้านหลังแพทย์ยังแนะนำวิธีทำความสะอาดจมูกไว้ดังนี้ครับต้องตอบอย่างนี้ว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากให้แค่เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดสิ่งต่างๆที่มันมาเกาะอยู่พวกนี้นะครับจริงๆก็แนะนำว่าจริงๆทำความสะอาดได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำความสะอาดอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันแห้งติดอยู่เราไปแคะมันก็มีโอกาสจะเกิดการอักเสบถ้ามันเหนียวหนืดหรือแห้งติดเยอะๆจริงๆมันอาจจะมีวิธีต่างๆที่ช่วยได้อย่างเช่นการใช้น้ำเกลือเพื่อที่จะช่วยทำให้ตัวน้ำมูกมันมีความอ่อนลงแล้วการที่เราขจัดมันออกก็อาจจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทำความสะอาดได้แต่ว่าก็ควรจะต้องเป็นไปอย่างทนุถนอมแล้วก็ไม่ใช่แบบแคะจนมีการอักเสบเกิดขึ้นเพราะผลเสียถ้าตามมาหลังจากการที่ไปแคะโดยที่มีความรุนแรงก็อย่างเช่นเรื่องของการอักเสบติดเชื้อหรือว่ามีเลือดออกได้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราพบได้บ่อยๆเลยดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ากินขี้มูกดีต่อสุขภาพนี่เป็นยังไงครับต้องบอกว่าไม่จริงนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะแชร์ต่อนะครับการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ก็เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพให้ดีแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม